พี่ยืนตกขอบเวทีเห็นแต่พุงนะฮะโอเคอ่ะนะฮะก็ขอเริ่มติวชีวะนะฮะวันนี้ขอเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะน้องติวมาละ4วันละน้องเห็นภาพการติวแต่ละวิชานะคะสิ่งนึงที่อยากจะฝากน้องเอาไว้สำคัญมากคือเราอยู่ในยุค TCAS ยุค TCAS ต่างจากยุคอื่นนะลูกนะมันเป็นระบบที่เลือกได้หลายครั้งแต่สอบได้กี่ครั้งครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจุดชี้ชะตาของหนูทั้งหมดเนี่ยจะกี่รอบก็ตามทีจุดชี้ชะตาของหนูอยู่ตอนปลายปีม.6เดือนกุมภาต่อมีนาตรงนั้นคือจุดของการสอบทุกสนามรวมกันบางวิชาอาจจะสอบ2ครั้ง3ครั้งเช่นชีวะก็จะมีละแผ่น2ใช่ไหมชีวะก็จะมีวิชาสามัญถูกไหมคะลูกงั้นสิ่งที่หนูต้องรู้คือวันนี้หนูมีเวลาถ้าหนูอยู่ม .6 หนูเวลากี่เดือนประมาณ5เดือนม .5 ก็คือ1ปีกับอีก5เดือนม .4 ก็คือ2ปีกับอีก5เดือนนะคะสิ่งที่หนูต้องเตรียมคือ1หนูต้องรู้ว่าเราจะยื่นคะแนนรอบไหนบ้างและอันที่2คือเตรียมตัวไปสอบในรอบนั้นๆตอนปลายกุมภาต้นมีนาเอาเรื่องแรกก่อนรู้ได้ไงว่าคณะที่เราจะเข้าใช้วิชาอะไรบ้างมันไม่ใช่สอบวิชาเดียวนะชีวะมีทั้ง2ฉบับถูกไหมเลขนี่มี3ฉบับเลยอังกฤษนี่เยอะเลยถูกไหมน้องต้องรู้ว่าจะสอบอะไรบ้างมีความถนัดแพทย์ความถนัดวิศวะด้วยน้องต้องรู้ก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างทำไงดีอะอินเทอร์เน็ตไงคะหนูจะต้องหาว่าเราจะเข้ารอบไหนและคณะไหนบางคณะเปิด3รอบบางคณะเปิดรอบเดียวหนูต้องรู้ว่าคณะหนูยื่นรอบไหนโอเคปะอย่างหมอเอาง่ายอย่างหมอถ้าไม่จะสอบหมอยื่นรอบไหนนะรอบ3ถูกต้องหมอรอบ3เห็นไหมถ้าไม่ใช่กลางรอบ4นะคะทีนี้เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยน้องดีมากนะคะออดิมานทำให้แล้วนะคะชื่อว่าแอปว่า T-Caster โหลดกันยังโหลดยังใครไม่โหลดยกมือไปโหลดใครโหลดแล้วยกมือดีมากนะคะแอป T-Caster เป็นแอปที่ใช้ฟรีไม่เสียสตางค์โอเคปะเหมือน Google เลยค่ะน้องเพียงแต่มันคือ Google ของการสอบ T-Cast ชื่อว่า T-Cast แล้วก็ T-Arter โอเคปะแค่น้องกรอกว่าอยากเข้าคณะไหนมันจะขึ้นมาเลยค่ะว่าคณะนี้มหาลัยนี้มีสอบรอบไหนบ้างและใช้วิชาอะไรบ้างคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ฟรีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีนะคะณจุดนี้ใครที่จะสอบใครอยู่ม.ปลายไม่โหลดเก็บไว้ไม่ได้โอเคปะไม่มีไม่ได้เลยนะไม่มีนี่คือพลาดโอเคปะเหมือนกับวันนี้น้องเดินขับรถในกรุงเทพโดยไม่มี Google Map อ่ะเข้าใจความหมายไหม T-Caster เหมือน Google Map บนการสอบมหาลัยเพราะเขาเป็นตัวบอกว่าจะต้องสอบเมื่อไหร่สอบอะไรโอเคไหมคะอย่างหมอเนี่ยไม่ต้องใช้ T-Caster ก็ได้เพราะอะไรมีกี่วิชา10ถูกไหมฟิสิกส์เคมีชีวะเลขไทยอังกฤษสังคมและความหนักอีก3รวมเป็น10แต่วิชาอื่นไม่ใช่นะสาขาอื่นนี่มีแตกแขนงเพียบและมีหลายรอบนะคะฉะนั้นต้องมี T-Caster ในมืออันที่1แต่สุดท้าย T-Caster ช่วยในการยื่นสอบก็จริงแต่ตอนสอบน้องจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือไปจนถึงวันสอบจริงคือปลายกุมภาต้นมีนาถ้าน้องอยู่ม .6 พี่อยากบอกว่า5เดือนนี้คือ5เดือนแห่งการกำหนดชีวิตที่เหลืออีก40ปี5เดือนนี้คือ5เดือนที่บอกว่าอีก40ปีเราจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรก5เดือนนี้จะเป็น5เดือนที่บอกว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือแย่เราจะเป็นใครในอีก40ปี5เดือนนี้คือตัวตัดสินน้องเลือกได้นะคะว่าน้องจะนั่งชิวๆปล่อยลมหายใจหมดไปวันๆก็ได้หรือน้องจะตั้งใจเรียนแล้วสอบให้ติดหมอแบบฉลามวาฬเต่าก็ได้ถูกไหมถูกไหมฉลามถูกไหมกับพี่ทาตะวันถูกไหมหมอเป้ทำทุกอย่างแพ้พาราหนึ่งกระปุกและน้ำอีกหนึ่งแก้วชนะเด็ดขาดถูกไหมคะนะคือน้องมีสิทธิ์เลือกในชีวิตเลยลูกมันคือ5เดือนแห่งการตัดสินใจแล้วพี่บอกน้องนะลูกศิษย์พี่หลายคนติดหมอใช้เวลา5เดือนนี้เท่านั้นจริงๆหลายคนทำได้แต่มันต้องขยันและทุ่มเทมากๆโอเคปะน้องคะสิ่งที่อยากจะบอกน้องคือคนเราอ่ะมันที่มันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเพราะอันดับแรกเลยคือมันไม่กล้าฝันถ้าน้องไม่กล้าฝันไม่มีวันที่น้องจะได้สิ่งที่น้องอยากได้มาโอเคปะอันดับแรกต้องกล้าฝันก่อนและที่สองต้องอะไรคะ
กล้าตามหามันกล้าที่จะลุยป่าฝ่าดงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาโอเคปะดูบะหมี่สิครับบะหมี่หัวม่วงค่ะน้องเข้าใจปะเพราะฉะนั้นฮะน้องอยากเข้าคณะไหนอยากมีชุดยังไงน้องฝันไปเลยโอเคปะม .6 ก็ฝันม .5 ก็ฝันฝันไปเลยแล้วตามหาความฝันทำทุกวิถีทางให้ได้มันมามันคือโอกาสน้องบอกว่าพี่คะหนูยังเด็กเกินไปหนูยังไม่พร้อมหนูยังแบบมีเรื่องอื่นมากมายพี่บอกเลยนะเราโตประเทศที่โชคดีมากๆคือประเทศที่ตัดสินคนต่ออายุ18เราไม่เหมือนประเทศอื่นนะประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาให้น้องตัดสินอาชีพต่ออายุ30ต่ออายุ20อยากเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนโอเคปะอายุ25อยากเป็นหมอก็เข้าเรียนหมอได้อายุ30เป็นวิศวะก็เข้าไปวิศวะได้เป็นนักกีฬาทุ่มน้ำหนักมาเกือบครึ่งชีวิตวันนึงอยากเรียนหมอก็ไปเรียนหมอได้นั่นคือประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศนี้ประเทศนี้ตัดสินคนต่ออายุ18ตัดสินเลยแล้วกำหนดชีวิตไปเลย40ปีให้วันนี้คือวันตัดสินวันพิพากษาของหนูหนูจะเลือกไม่เข้ากระบวนการก็ได้นะแต่หนูจะพลาดโอกาสทั้งชีวิตของหนูไปโอเคป่ะงั้นใช้โอกาสเนี้ยค่ะในเมื่อเขาให้โอกาสหนูมาแล้วหนูเลือกไปเลยแล้วก็เดินตามฝันแม้ทั้งวันนี้เอาจริงนะคนที่พลาดหวังเมื่อปีที่แล้วหรือรู้สึกว่าปีนี้ไม่พร้อมอ่ะแล้วสมมติปีนี้ออกมาว่าผลไม่ดังที่เราต้องการอ่ะพี่ยังเชียร์ให้น้องอ่ะซิ่วปีนึงเพื่อไปต่อเลยนะเพราะ1ปีแรกอีกล่ะ40ถูกปะ1แรก40คุ้มมากถ้าเราได้ชีวิตที่ดีอะน้องชีวิตน้องจะดีพูดตรงๆนะน้องพี่มาอยู่เวทีนี้ได้อะถ้าพี่ไม่ตั้งใจเรียนสมัยก่อนไม่ได้ผลงานดีไม่ได้เป็นนายแพทย์จะได้มายืนตรงเวทีนี้มั้ยถ้าพี่ไม่จบมหาลัยเขาจะเชิญพี่มายืนสอนตรงนี้มั้ยถูกมั้ยถ้าพี่บอกว่าพี่เรียนจบอะไรก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้อยากขึ้นมาสอนชีวะสอนดีให้ตายน้องอยากฟังปะมันพิสูจน์ตัวยากถูกปะมันต้องสอนดีทำทุกอย่างอย่างดีเลิศจนคนยอมรับยากมาแต่พี่ขึ้นมาปุ๊บปังหมอที่1แพทย์จุฬาเห็นไหมสอนชีวะฟังแล้วมันดูดีปะฟังดูลื่นหูถูกปะใครๆก็อยากเชิญนี่คือความเป็นจริงน้องนี่คือเรียลไลฟ์นี่คือโลกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะมีชีวิตที่ดีต้องสู้ค่ะต้องพยายามโอเคปะและพี่บอกน้องเลยนะน้องไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้เรามีคนข้างหลังเราที่เราต้องคอยปกป้องดูแลภาระทั้งหมดเขาดูแลน้องมาเกินครึ่งชีวิตแล้วจากนี้ไปเมื่อน้องเป็นผู้ใหญ่น้องต้องดูแลพวกเขาน้องมีคุณพ่อคุณแม่มีอีกหน่อยน้องมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาถูกไหมมีลูกถูกปะมีคนต้องน้องดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องยืนให้ได้โอเคไหมคะพี่รู้ว่าน้องนั่งนะนาทีคือวันนี้ปีนี้พี่สอนเป็นคาบสุดท้ายวันสุดท้ายเว้ยแน่นอนน้องในฮอมันจะน้อยแต่พี่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่ในฮอพี่อ่ะคือคนที่ตั้งใจคือสปิริตในใจมันเกินร้อยอ่ะเดี๋ยวปะมันคุ้มที่จะพูดอะไรเพราะทุกคำที่พี่พูดมันกั่นจากใจและพี่รู้ว่าน้องรับมันไปและน้องทำให้มันสำเร็จถ้าน้องไม่มีใจจริงๆน้องไม่นั่งอยู่หรอกถูกไหมน้องก็ออกแบบบ่ายแล้วไม่ไกลเลยขึ้นรถเมย์สองป้ายถึงแล้วเซ็นทรัลลาดพร้าวถูกปะแต่น้องทนอยู่จน4โมง5โมงเพราะน้องอยากชนะและพี่บอกเลยว่ามันคุ้มที่จะทำน้องเดินมาถูกทางแล้วลูกหนูทำถูกแล้วหนูกัดฟันทนอีกนิดนึงอ่ะสำเร็จแน่นอนโอเคปะเขาบอกว่าการเข้ามหาลัยไม่ได้วัดว่าน้องโง่หรือน้องฉลาดแต่มันวัดว่าใครอึดกว่ากันใครทนต่อความเหนื่อยความยากลำบากได้มากกว่ากันเพราะคนที่แพ้คนที่ถอดใจพอน้องถอดใจปุ๊บนะพี่บอกเลยแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนเก่งฉลาดคนไหนทำข้อสอบได้โดยไม่อ่านหนังสือเอาจริงวันนี้พี่ไปนั่งทำข้อสอบฟิสิกส์อ่ะของพี่โหน่งนะบอกเลยเจ๊งได้ไม่เกินครึ่งเลขนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเดดนี่คืออาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนเตรียมแล้วเดดดีเทอร์มินแนนต์จินตภาพจินกันเข้าไปถูกไหมพี่ก็ทำไม่ได้ตอนพี่เก่งไงพี่ก็ทำไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านหนังสือเข้าไปงั้นคนที่ชนะคือคนที่ทนจนนาทีสุดท้ายแล้วอ่านแล้วเข้าไปสอบโอเคปะงั้นน้องมาถูกทางแล้วรักษาความมุ่งมั่นตัวนี้เอาไว้นะใครจะมองเราแปลกช่างเขาน้องกฎบนโลกใบนี้เขาบอกว่าทรัพยากรของโลกใบนี้ 80% เป็นของคนแค่ 20% เท่านั้นและคนอีก 80% เป็นทรัพยากรของแค่ 20% เขาเรียกกฎ 80-20 เข้าใจไหมน้องต้องเลือกว่าเราจะเป็นคนส่วนมากหรือคนส่วนน้อยถ้าน้องคนส่วนน้อยน้องต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นคือความรู้
ความรู้ทำให้มนุษย์ไม่เท่าเทียมกันความรู้ทำให้คนเราเห็นโลกเห็นมุมมองที่แตกต่างกันความรู้ทำให้เรามีโอกาสชีวิตที่ไม่เท่ากันต้องรักษาความรู้ดีๆโอเคไหมคะพยายามเข้านะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการให้ชนะข้อสอบแพท2แล้วก็ข้อสอบวิทยาสามัญอ่ะเอาที่พาร์ทก่อนแพท2ก่อนแพท2เนี่ยมันสอบรวมกัน4วิชาคือฟิสิกส์เคมีถูกไหมชีวะแล้วก็วิทย์พื้นแต่ละวิชาสอบรวมกันหมายความว่าไงหมายความว่าจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะข้อสอบจะไม่เยอะจำนวนจะไม่เยอะนะคะรวมกันไม่เกิน50ข้อพอข้อสอบแต่ละวิชาไม่เยอะถามจริงออกได้ทุกเรื่องไหมไม่ทุกเรื่องนะคะแพท2จำไว้นะข้อสอบจะออกไม่ได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องน้องไม่ได้อ่านเข้าไปอ่านไม่ทันอาจจะไม่เจอในห้องสอบคำตอบคือไงโชคดีเก็ทไหมนะเพราะฉะนั้นคีย์ของแพท2คือน้องจะต้องโฟกัสในบทที่ออกเยอะเพราะมันมีโอกาสออกมากขณะที่บางบทแทบเป็นไงคะไม่ออกเลยเก็ทปะและแพท2ข้อสอบจะมีเนื้อหากลางๆค่อนยากข้อง่ายจะไม่ค่อยมีเพราะข้อสอบมันน้อยถูกปะมันต้องเค้นคุณภาพโอเคปะและข้อสอบชีวะสำคัญสุดในแพท2เพราะอะไรเพราะมันเก่งมากคนที่ตอบว่าง่ายสุดรับไปเลยค่ะแบบ1ชุดเฮ้ยทีมงานส่งไปแบบ1ชุดยกมือครับยกมือคนง่ายสุดคนนี้เลยครับแบบ1ชุดไบโอแมปพี่เวียนนะคะสวยงาม4สีปกทองเหมือนพระไตรปิฎกเลยลงลักษณ์ปิดทองโอเคป่ะ1ชุดแจกเก่งมากนะคะชีวะในแพท2เป็นฉบับที่ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับอีก3วิชาหมายความว่าถ้าน้องทำได้ดีทำได้ไวน้องจะมีเวลาเหลือไปให้ฟิสิกส์กับเคมีแต่น้องติดชีวะโครมทำไม่ได้เวลาน้องก็จะหมดถูกป่ะฟิสิกส์เคมีไหมคะไม่ต้องหวังแค่ยังงั้นชีวะแพท2ต้องได้เพราะเป็นฐานในการไปเก็บฟิสิกส์เคมีต่อแล้วเคมีแพท2เป็นไงคะเคมีแพท2เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นไงคะยากมากถูกไหมนะเหมือนล่างอวตารของทศกัณฐ์10หน้า20มือยากมากนะนะเพราะฉะนั้นเคมีแพท2ยากมากเพราะต้องมีเวลาเหลือเวลาเหลือมาจากไหนมันจะทำชีวะได้เร็วพอทำชีวะเร็วปิดเคมีได้แค่ยังนะครับพื้นฐานชีวะนั้นชีวะแนะนำบทออกเยอะค่ะบทออกเยอะของชีวะน้องไล่มาเลยเวลาอ่านลูกอย่าติดอ่าน4เทอม1 4เทอม2 5เทอม1 5เทอม2ไม่เอาเวลาอ่านหนังสืออย่าติดอ่านเรียงตามปีการเรียงตามช่วงชั้นทำให้น้องพลาดบทที่ออกเยอะงั้นเวลาอ่านให้อ่านไงเลยออกเยอะอ่านก่อนไม่ออกข้ามข้ามไปก่อนถ้าไม่ทันถูกไหมไม่ออกข้ามออกเยอะอ่านก่อนถ้าเวลาเหลือค่อยมาบทอ่อนอ่านออกน้อยถูกปะแล้วถ้าเวลาเหลือจริงค่อยรอบ2บทที่ออกเยอะก็ได้อ่านกี่รอบ2รอบเก็ทยังเข้าใจมั้ยคะเพราะฉะนั้นชีวะนะคะถ้าเป็นแพท2เอาบทออกเยอะก่อนบทออกเยอะก็เช่นอะไรอ่ะไล่มาเนี่ยนิเวศพันธุศาสตร์ถ่ายทอดพันธุกรรมวิวัฒนาการสังคมแสงเงี้ยไล่มาอ่านก่อนบทที่ออกน้อยเช่นทรัพยากรธรรมชาติเงี้ยเนื้อปะกล้องจุลทรรศน์เงี้ยปล่อยไปเถอะเนื้อปะเคลียร์ไหมทีนี้อีกสนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะคือสามัญ นะคะจริงๆพี่ไม่อยากใช้ว่าสามัญ นะใช้ว่าวิสามัญเพราะสอบแล้วถึงขั้นตายได้วิสามัญ นะคะสามัญคือความยากเนี่ยมันออก80ข้อต่อปี80ข้อต่อปีหมายความว่าออกครบทุกเรื่องคนออกข้อสอบนับหน้านะคะบทนี้เนื้อหาเยอะออกเยอะบทนี้ออกน้อยเนื้อหาน้อยนับหน้าให้ออกทุกข้อนะคะตามโควต้านับหน้าออกงั้นสามัญความทารุณกรรมคือน้องต้องอ่านทุกบทแต่มันก็ยังโอเคแหละบทไหนยากออกเยอะมันก็ยังคุ้มที่จะอ่านมากกว่าบทที่ออกออกน้อยโอเคปะฟังแล้วก็เป็นไงอ่านทุกบทตายตายตายแน่นอนอ่ะมีทางรอดไหมมีทางรอดทางหนึ่งเราต้องรู้ค่ะสามัญลักษณะอย่างหนึ่งของข้อสอบคือออกซ้ำออกทุกปีปีละ80ข้อพี่ถามว่าอาจารย์จะคิดข้อใหม่ทั้ง80ข้อทุกปีเลยไหมถ้า
าคิดได้นี่สติเฟื่องเลยนะคะถึงขั้นธาตุไฟเข้าแทรกนะคะธาตุไฟเข้าแทรกนะคะคือมันไม่ไหวน้องออกใหม่ทั้ง80ข้อทุกปีเป็นไปไม่ได้อาจารย์ท่านก็เลยเป็นไงคะคือพี่เข้าใจได้พี่ก็ต้องทำเหมือนกันก็คือเอาข้อสอบเก่าอะมารีไซเคิลเข้าใจว่ารีไซเคิลไหมรีไซเคิลก็คือการปรับนิดแต่งหน่อยกลับช้อยเป็นโจทย์กลับโจทย์เป็นช้อยเพื่อให้มันไม่น่าเกลียดนะหรือบางครั้งท่านก็รีบก็ยกมาทั้งข้อเลยก็มีโอเคปะแต่น้องต้องรู้ว่าการรีไซเคิลไม่ใช่ข้อสอบชาติที่แล้วมารีไซเคิลส่วนใหญ่ถ้าจะรีไซเคิลต้องของอะไรของใหม่เช่นปีที่แล้วปีก่อนหน้ามารีไซเคิลงั้นอันหนึ่งที่น้องได้จากสามัญเลยคือน้องต้องทำโจทย์ปีย้อนหลังเข้าใจไหมว่าปีล่าสุดปีก่อนหน้า 2-3 ปีเนี่ยต้องเอามาทำให้คล่องทำให้ละเอียดเช่นทำแล้วไม่พอต้องรู้จักช้อยด้วยเข้าใจปะเอามาฝึกบ่อยๆฝึกจนคล่องเพราะมันรีไซเคิลถ้าออกซ้ำเป็นไงฮะเสร็จจนเข้าใจยังนี่คือเรื่องที่หนึ่งต้องเอาข้อสอบเก่ามาทำให้วันนี้เราจะติวข้อสอบเก่าส่วนหนึ่งโอเคปะเราจะเลือกบทที่ออกเยอะสุดแล้วก็ติวข้อสอบเก่าให้โอเคปะนี่คือทางที่จะช่วยน้องได้การที่สองน้องต้องรู้ก็คือนอกจากรีไซเคิลแล้วมันยังมีข้อดีคือมันจะแบ่งเป็นง่ายกลางยากง่ายประมาณครึ่งหนึ่งกลางประมาณ30แล้วก็ยาก20 strategy ไปทำข้อสอบน้องคนฉลาดถามจริงไอ้3ข้อเนี้ย3แบบนี่นะง่าย50ใช่ป่ะ30 20จำนวนข้อนะพี่ถามว่าคะแนนเท่ากันไหมคะแนนเท่ากันถูกป่ะถ้าน้องเจอข้อยากอ่ะน้องงมเสียเวลาไป10นาทีไม่ทำข้ออื่นเจ๋งป่ะเจ๋งเข้าใจยังแค่วิชาสามัญเจอข้อง่ายเจอข้อกลางไหมฮะทำก่อนข้อยากมันยากแบบยากแบบติวเตอร์เฉลยผิดอะยากเบอร์นั้นถ้าน้องเฉลยถูกไหมทำไงคะข้ามถูกต้องเราต้องเข้าใจหลักซุนวูใช่ไหมถอยเพื่อรุกเข้าใจความหมายไหมข้อยากต้องหลบไปทำข้อได้คะแนนก่อนเก็บมาแล้วเวลาเหลือค่อยกลับมาเก็บข้อยากฉลาดเข้าใจความหมายยังงั้นข้อยากอย่าไปฝืนข้อยากยากมากนะเช่ายากเช่นออกเลย Vmax KM เงี้ย Enzyme Kinetic อยากออกทำโคโลนีฟ้าโคโลนีขาวเลี้ยงแบคทีเรียสัตว์ต่อยีนยากมากถามเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหน้าตายังไงกระดูกอ่อนค่ะน้องกระดูกอ่อนที่น้องเคี้ยวกันกรุบๆๆๆนะคะยากมั้ยล่ะยากก็ต้องข้ามถูกไหมแต่ข้อไหนให้มันได้มันคือจบเลยเข้าใจปะนี่คือที่อีกสามอันนะฮะวันนี้พี่สรุปเลยนะพี่ขอเลือกคนรุ่นสามมาสอนเพราะบริษัทออกเยอะทั้งสองค่ายโอเคปะแล้วก็เนื้อหาไม่ยากถ้าน้องจบวันนี้กับพี่ได้นะน้องจบเลยพันธุศาสตร์โอเคปะนะคะอ่ะมาดูพันธุศาสตร์กันนะคะก่อนจะเรียนพันธุศาสตร์น้องต้องรู้อันแรกก่อนคือ3พันธุกรรมนะ3พันธุกรรมคืออะไรนะคะเราเรียกชื่อสวยๆว่านิวคลีกแอซิดคำว่านิวคลีกแอซิดมาจากคำว่านิวเคลียสคือสารที่อยู่ในนิวเคลียสและมีฤทธิ์เป็นกรดมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะอยู่ในนิวเคลียสสารตัวนี้พบครั้งแรกเนี่ยในการทดลองของกริฟฟิธนะคะเป็นสารที่ทนความร้อนด้วยคือน้องให้ความร้อนไปแล้วสิ่งมีชีวิตตายแต่สารนี้ยังคงอยู่ถ่ายทอดข้อมูลได้โอเคปะถ้าน้องคิดไม่ออกคิดถึงแฟตไดท์มันเหมือนแฟตไดท์ที่น้องมีอะตกน้ำหยิบขึ้นมาเสียบคอมใช้ต่อได้อย่างนั้นเลยโอเคปะนะมันเหมือนแฟตไดท์มันคือตัวเก็บข้อมูลโอเคไหมสารนี้ชื่อว่านิวคลีกแอซิดมี2ชนิดคือ DNA กับ RNA ถามว่าทำไมมี2ชนิดคำตอบคือมันเริ่มต้นด้วยสารต้นต่างกันถ้าน้องเริ่มต้นด้วยน้ำตาลดีออกซีไรโบสน้องจะได้สารนิวคลีกนี้ว่า DNA ตามชื่อน้ำตาลเลยค่ะก็มาจากคำว่าดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดกับ RNA คือไรโบนิวคลีกแอซิดเล็กไปไหมคะอุ้ยอย่างนี้ดีขึ้นไหมนี้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นนะคะนะคะตัวเริ่มต้นนิวคลีกมี2ชนิดนะคะมี2ชนิดก็คือ DNA กับ RNA อยู่ที่น้องใช้น้ำตาลอะไรเป็นตัวตั้งต้นถ้าใช้น้ำตาลดีออกซีไรโบสจะได้สารชนิดชื่อว่า DNA ถ้าใช้น้ำตาลไรโบสได้RNA
มาดูความต่างต่างไงนะฮะดูน้ำตาลค่ะไรโบสกับเดลซี่ไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5คาร์บอน5อะตอมจับกันเป็นวงรูป5เหลี่ยมดูออกไหม5เหลี่ยมเห็นไหมฮะความต่างต่างตรงเดียวค่ะคือต่างตรงมุมขวาล่างจำไว้นะถ้าเป็นน้ำตาลดีออกซี่ไรโบสจะมีแค่ H แต่ถ้าไรโบสจะเป็น OH ขวาล่างนะครับมุมขวาล่างน้องจำรูปล่างไว้5เหลี่ยมเนี่ยน้องตีไป4ควอดแรนน้องตี4ควอดแรนนี้ตีปั๊บมุมขวาล่างใช้แยกเพราะฉะนั้นน้องเห็น3ลูกกรรมตัวหนึ่งต้องโฟกัสที่ไหนมุมขวาล่างของ5เหลี่ยมโอเคปะ5เหลี่ยมที่ชี้ขึ้นมุมขวาล่างโฟกัสเลยว่าเป็นดีออกซิไรโบสหรือไรโบสเพราะถ้ามันต่างตัวนะสมบัติเปลี่ยนเลย2ที่ทำงานคนละเรื่องเลยนะ2ที่คนทำงานคนละแบบทุกอย่างต่างหมดเนี่ยต้องดูก่อนเลยว่าเป็นดีหรืออาร์เก็ตปะมุมอีกรอบหนึ่งมุมอะไรขวาล่างโอเคปะตามชื่อเลยค่ะดีออกซีดีแปลว่าไม่ดีแปลว่าดาวหลุดออกซีคือออกซิเจนเห็นไหมออกซิเจนหายไปมีแต่ H เรียกเดี๋ยวซีไรโบสถ้าไม่มีถ้ามีออกซิเจนก็เรียกไรโบสเฉยๆเก็ตไหมคะอันดับแรกนะคะดูตรงไหนกันเลยดูมุมขวาล่างของห้าเหลี่ยมโอเคปะนะคะทีนี้เวลาประกอบล่างเป็นสายนะคะมันจะไม่ได้ต่อตัวน้ำตาลรัวมันจะเริ่มต่อน้ำตาลสลับกับฟอสเฟตก่อนน้ำตาลสลับกับฟอสเฟตฟอสเฟตคือฟอสฟอรัสนะคะมาเป็นฟอสฟอรัสกับออกซิเจนรวมตัวกันเรียกว่าฟอสเฟตมาจากหมู่ฟอสฟอริกจำได้ไหม H3PO4 จำได้ปะเออตัวเนี้ยมันมาจากกรดฟอสฟอริกนะคะเวลาต่อจะต่อสลับงี้น้ำตาลฟอสเฟตน้ำตาลฟอสเฟตน้ำตาลฟอสเฟตสลับเป็นแกนนี้ก่อนโอเคปะเราเรียกแกนที่มันต่อน้ำตาลฟอสเฟตสลับกันนี้ว่าแบ็กโบนแบ็กคือหลังโบนคือกระดูกมันก็ถูกสลังแบ็กโบนโอเคไหมเราเรียกนี้ว่าแบ็กโบนแบ็กโบนน้ำตาลสลับฟอสเฟตน้ำตาล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 ฟอสเฟตโอเคปะนะทีนี้เวลาต่อน้ำตาลฟอสเฟตน้ำตาลฟอสเฟตต่อตรงไหนนะเราจะต่อที่ฝั่งซ้ายลูกซ้ายบนกับซ้ายล่างจะเป็นตำแหน่งเข้าของน้ำตาลกับฟอสเฟตฟอสเฟตจะมาต่อเนี้ยตรงนี้ฟอสเฟตตรงนี้ฟอสเฟตสลับไปโอเคปะนะทีนี้มันจะมีคาร์บอนปรากฏอยู่เขาพบว่าตำแหน่งซ้ายบนเนี่ยค่ะเราเรียกคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวที่5และซ้ายล่างเป็นคาร์บอนตัวที่3ให้เวลาต่อแบ็กโบนเสร็จมันก็จะเหลือปลาย5กับปลาย3 3พราม5พรามเกิดจากโครงสร้างของน้ำตาลต่อกับฟอสเฟตเพื่อบอกทิศเก็ทไหมนะคะ3ไป5ไม่เท่ากับ5ไป3ใช่พี่บอกว่าเรียง4ตัว3ไป5กับเรียง4ตัว5ไป3เท่ากันไหมไม่เท่าเมื่ออ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเวลาดูสายพันธุกรรมเราต้องบอกทิศกำกับเสมอเช่น3ไป5หรือ5ไป3มาจากไหนมาจากโครงสร้างน้ำตาลกับฟอสเฟตโอเคปะมาจากโครงสร้างของแบ็กโบนเก็ทไหมคะได้แบ็กโบนแล้วนะสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือเบสเนี่ยเหมือนน้องแบ็กโบนเป็นกระดาษอย่างเงี้ยกระดาษคือแบ็กโบนกระดาษในมือพี่คือแบ็กโบนโอเคปะอยากมีรหัสพี่เอาสีมาแต้มสีเนี่ยคือเบสอินซีโอเคปะเช่นนี้พี่ใส่สีดำลงไปสีดำสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเขียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรหัสบนกระดาษใบนี้คือดำแดงเขียวเขียวถูกปะแล้วพี่ต้องบอกทิศเช่น3ไป5ดำแดงเขียวเขียวมันก็จะเป็นรหัสเฉพาะในการแปลงข้อมูลถ้าพี่พูดใหม่เป็น5ไป3ดำแดงเขียวๆเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วนะเบสพวกนี้ค่ะคือสีที่แต้มลงไปโอเคปะมันเป็นการทำรหัสรหัสเช่นเรารู้กันอ่ะ1รหัสเช่นเคยเล่นกับเพื่อนไหมแบบบอกรหัสเช่นไม่อยากพูดแหละเดี๋ยวติดคุก
าเลือดตัวเองจริงเลยอะไรอย่างนี้นายวันวันน้องรู้ชื่อรหัสนี้คืออะไรฉุกเฉินถูกไหมฉุกเฉินเออนายวันวันฉุกเฉินถูกไหมนะคะเอออะไรอย่างเงี้ยโบอิ้ง737อะไรเงี้ยก็รหัสรุ่นใช่ไหมเครื่องบินเครื่องใหญ่โอเคไหมโอเคนะเราต้องระมัดระวังในการพูดช่วงนี้นะคะเพราะเราเกิดในยุคที่ไฮไฟดังถูกไหมคะเราโตด้วยยุคอินสตาแกรมกันถูกป่ะแต่เราจะติดคุกตอนใช้ทวิตเตอร์ได้นะคะถ้าน้องทวิตโดยไม่ระมัดระวังนะคะพี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะโอเคไหมผู้ทำบัญชีเขาไปรายงานอยู่หน้าเรือนจำเรียบร้อยนะคะพัสดีนี่อีน่าชัยมาเซเลยนะคะนะคะอ่ะนะเราพบว่าสีที่ใช้ค่ะลูกปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีทั้งหมด5สี5เบสแต่ DNA กับ RNA เลือกใช้มาแค่4จาก5น้องต้องรู้อีกนะว่าใครใช้อะไรนะเราพบว่า DNA ค่ะลูกอ่ะดู DNA นะคะใช้สีอ่ะแค่4ตัวก็คืออะดีนินไทมินไซโตซินแล้วก็กวานิน A T C G ใช้แค่4ขณะที่ RNA ก็ใช้4จาก5เหมือนกันคืออะดีนินเหมือนกันไทมินเหมือนไอ้ไทมินไม่ใช้ใช้ยูราซิลใช้ไซโตซินใช้กวานินหน้าที่เราคือต้องจำให้ได้ว่าใครใช้ใครเพราะเขาสอบหลายครั้งให้น้ำตาลมาไม่บอกเลยนะให้รูปโครงสร้างมาแล้วถามว่าใครผิดน้องก็หาคนที่เอายูราซิลไปใส่ใน DNA อ่ะหรือหาคนที่เอาอะไรไทมินไปใส่ใน RNA นั่นคือคนที่ผิดเข้าใจปะเก็ตไหมคะเก็ตไหมนะอ่ะทีนี้มีน้องบอกพี่คะหนูเป็นฮานตะวันค่ะพี่หนูจะไม่แย่เท่าทิวเขาที่อารมณ์หุนหันพันแล่นแต่หนูสมองน้อยหนูเป็นฮานตะวันอ่ะหนูแบบว่าไม่ได้ฉลาดปัดเปลือกมากหนูจำไม่ได้หรอกเยอะขนาดเนี้ยทำยังไงเราก็มีทริคค่ะลูกคนค้นพบเรื่องนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ชากราฟโอเคไหมวันนี้ชากราฟเล่นทวิตเตอร์เราก็เลยเติมแอคเคาท์ให้นางเป็นแอดชากราฟเติมแอดชากราฟลงไปอุ้ยแป๊บนึงนะทำไมชากราฟถึงทรยศฉันโอ้ยไม่ทันใจแล้วไปถึงอันนี้ในเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนสีเห็นเลยไหมเห็นเลยปะเห็นครับชากราฟไหมพอชากราฟได้ทวิตเตอร์ปุ๊บเราเจอบางอย่างเลยค่ะชากราฟเคยศึกษาเรื่อง DNA โอเคปะและชากราฟชื่อชากราฟกับแอดมันสื่อถึงอะไรเลยเบรกกี่ตัว4ครบยัง A T C G จำไปยังเพราะฉะนั้นน้องจำได้ว่าคนค้นพบเรื่องนี้คือชากราฟเรารู้เขาเล่น Twitter ใช่ไหมแอดชากราฟเรารู้เลยค่ะว่าเบส4ตัวที่ DNA ใช้คือ A T C G โอเคปะโอเคปะและดูนะจำตรงนี้ถ้าเป็น RNA เปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือ T ไม่เอาแล้วใช้อะไรคะ U แทนโอเคปะใช้ U แทนจำง่ายธรรมศาสตร์ตัวย่อคือ TU ธรรมศาสตร์ University ถูกปะงั้น T กับ U สลับกันแอชากราฟมี T ก็คือเป็น DNA ถ้าธรรมศาสตร์ก็เติม RNA คือ U โอเคปะที่เหลือใช้ร่วมกัน A C G เหมือนกันจบยังจบยังจบแล้วแค่วันนี้รู้แล้วนะคะ DNA RNA แยกกันที่น้ำตาลตรงไหนนะมุมขวาล่างและเบส4ตัว DNA ใช้ A T C G เพราะเราท่องว่าแอดชากราฟคนไหนเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะสำหรับ RNA ไทมีนเป็นยูราซิลเลิศน้องเชื่อป่ะประเด็นนี้ออกข้อสอบทุกปีเดี๋ยวน้องจำทริคพี่ได้นะข้อสอบออกทุกปีทำได้ทุกปีโอเคปะอ่ะไม่พอค่ะมีบันเดียร์ย่างอีกหนึ่งคืออย่างนี้เจ้า DNA กับ RNA เออน้องดูโครงสร้างนิดหนึ่งเพราะมันประกอบอย่างนี้อ่ะอย่างนี้
DNA RNA ค่ะน้องมันมีชีวิตที่แตกต่างกัน DNA เนี่ยค่ะน้องเขาทำหน้าที่เป็นตัวเก็บข้อมูลในนิวเคลียสเป็นต้นฉบับขณะที่ RNA เป็นฉบับซีร็อกส่งออกไปใช้งานข้างนอกงั้นโครงสร้างจะไม่เหมือนกัน DNA เป็นต้นฉบับมันเลยต้องสร้างความมั่นใจในข้อมูลมันเลยสร้างโครงสร้างเป็นเกลียวคู่เป็นเส้นคู่และคู่ที่มันอยู่อะค่ะมันจะต่อเบสที่ตรงมุมขวาบนจำได้ปะซ้ายบนซ้ายล่างเอาใช้ต่อสายแบ็กโบนใช่ปะขวาล่างใช้บอกความต่างใช่ปะเหลือมุมขวาบนคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยขวาบนตรงนี้นะมันเอาไว้ต่อกับเบสและ DNA จะต่อเบสเป็นคู่สมคู่สมหมายความว่า2เส้นเนี้ยจะเป็นเหมือนจิ๊กซอกันคือประกบกันพอดีเหมือนเลข6กับเลข9โอเคปะเหตุผลคือเป็นการคอนเฟิร์มข้อมูลถ้าข้อมูลฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสียอีกฝั่งจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าผิดหรือถูกเก็ทมั้ยฮะเราเรียกคู่สมวิธีการคู่สมง่ายสุดก็คือมีเบส4ตัวใช่ปะ A T C G ใช่ปะฮะมันจะล็อก A จับคู่กับ Tและ C จับคู่กับ G พูดง่ายคือถ้าฝั่งนี้เป็น A อีกฝั่งเป็น T เนี่ย T ก็ A C ก็ G C ก็ G A ก็ T เก็ทปะคือมันจะจอกล็อกเนี้ยเรียกว่าคู่สมซึ่งเลิศมากเพราะอะไร A คู่ T ใช่ปะ C คู่ G แอชชากับเห็นยังเฮ้ยแอชชากับมันล็อกเลยถูกปะแค่วันนี้น้องรู้อย่างใครคู่ใครA คู่ T และก็ C คู่ G เห็นยัง DNA เป็นเส้นคู่จะล็อกกันเป็นคู่สม A T C G RNA มีมั้ย I ไม่มี RNA เป็นเส้นเดียวๆไม่จับกับใครลอยเท้งเต้งโอเคปะลอยเท้งเต้งไม่จับกับใครมีแค่ DNA ที่จับโอเคไหมฮะชัดเจนนะ A T C Gไม่พอค่ะต้องเก็บตอนจับ A จับกับ T ตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวตรงจับรอยจับตรงนี้คือพันธะไฮโดรเจนบอนด์ H บอนด์ตรงนี้นะถ้า AT มี2บอนด์ CG มี3บอนด์พี่ถามว่าใครแข็งแรงกว่ากัน CG แข็งแรงกว่าอยากให้ DNA ทนความร้อนต้องมีอะไรเยอะ AT หรือ CG อะไรเยอะ CG เยอะๆการมี CG เยอะทำให้ DNA ทนความร้อนโอเคปะถ้ามี CG น้อยความทนดีไม่ดีไม่ดีเก็ทยังนะโดยน้องจำค่ะว่า AT ให้2 CG ให้3ข้อสอบเคยถามเลยว่าโมเลกุลนี้มีกี่พันธะไฮโดรเจนน้องก็ต้องนับใช่ไหม CG คูณ3 AT คูณ2เก็ทป่ะนะคะแล้วพี่จะจำง่ายๆงี้แอดสั้นคูณ2แอดมันสั้นเว้ยคูณ2 CG ชากราฟยาวคูณ3เห็นนะเห็นยังแล้ววันนี้จำนะใครถ้าน้องอยากจำว่าใครมีเยอะแข็งแรงต้องจำ CG โอเคป่ะไม่พอค่ะดูโครงสร้าง ATCG นิดนึงเห็นอะไรไหมรูปร่างมันต่างกันไหมมันมีตัวหนึ่งแบบ1วงใช่ป่ะ1วงใช่ป่ะแล้วก็2วงใช่ป่ะข้อสอบเคยถามนะคะใครมีกี่วงถามจริงจำไหวไหมไม่ไหวถูกป่ะแต่แอดชากราฟช่วยได้น้องดูถ้าพี่เอาวงใส T กับ C กี่วงอยู่ข้างในกี่วงวงเดียวถูกป่ะ A กับ C อยู่ข้างนอกกี่วง2วงแล้วดูในรูปจริงไหมก้มในรูปจริงไหมคะโลดเห็นไหม A G กี่วง2วง T กับ C กี่วง1วงนี่ไง T C อยู่ข้างในก็1วง A กับ G อยู่ข้างนอกวงใหญ่ก็กี่วง2วงจบยังน้องจำแอดชากาได้ก็รู้ว่าเลยกี่วง1วงกับ2วงแกยังนะฮะและข้อสอบโหดกว่านั้น
ข้อสอบถามว่าอีเนี่ย T กับ C มีชื่อเรียกรวมไหมชื่อเรียกของเขาคือไพริมิดีนลูกบางคนไม่เรียก TC บางคนเรียกไพริมิดีนและบางคนเรียก A กับ G ว่าพิวรีนจำไงดีอะจำไงดีจำไงดีเห็นไหมมาลายไหมลูกเห็นไหมมาลายไหมมันเรียกอะไรไอ้พี่ว่าจะชาร์จเบี้ยวแป๊บนึงเห็นไหมมาลายไหมมันเรียกอะไรเลขหนึ่งงั้นพีระมิดกี่วงหนึ่งวงที่เหลือก็กี่วง2วงจบยังจบแล้วเห็นไหมจำได้ยังเป๊ะเวอร์ถ้าน้องจำแอดชากาดได้ผ่านหมดข้อสอบจะยากปานไหนน้องก็ทำได้มีคนถามว่าจริงเหรอครับพี่จริงเหรอคะเปิดไปเลยค่ะข้อ2ค่ะนะคะแบบฝึกหัดท้ายเล่มข้อ2ข้อ2ค่ะลูกนะข้อ2ลูกนะตอบให้ชื่นใจเห็นยังแอชากามายังมาแล้วถูกปะเป๊ะไหมตามที่พูดยังตอบข้อไหนอย่าลืมนะคะข้อแรกก็ผิดแล้วเพราะอะไรเวลามันเชื่อมมันเชื่อมอย่างนี้ถูกปะมันไม่เชื่อม AT นะแค่ตรงนี้ไม่ใช่ไฮโดรเจนบอนด์ถูกปะ A กับ T ในกล่องไม่ได้เชื่อมนะ AT ในกล่องมันเป็นตัวเกาะอยู่บนแบ็คโบนถูกไหมลูกมันอยู่บนแบ็คโบนเดียวกันมันไม่ได้เชื่อมกันเองเข้าใจปะแต่ถ้าเชื่อมต้องเชื่อมอย่างนี้ CG AT อย่างนี้ข้อแรกก็ผิดแล้วโอเคปะและเราเรียกพันธะระหว่างแบ็คโบนนะคะจำได้ปะว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์อย่างตรงเนี้ย1รอยต่อก็คือ1ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์อันนี้เป็นเส้นคู่มีกี่รอยต่อ1 2นับระหว่างกลางนะ14เบสถูกไหมลูกกี่คณะนะ14ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อุ้ยเดี๋ยวนะ1 3 6 9 14ถูกป่ะ14เบสแสดงว่ารอยต่อระหว่างมันกี่ช่อง13ช่องเมื่อมี13ช่องถ้าเกี่ยวคู่ต้องมีเท่าไหร่กี่พันธะแบ็คโบน20ถูกปะ14เบสอะช่องนี้มีหมด13ช่อง2ฝั่งก็ต้องอะ26ผิดอะไรไหมสุดท้ายไฮโดรเจนบอนด์เท่าไหร่น้องนับเลยไหมทีละ2 3 2 3ไปเลยไหมสุดท้ายตอบ36เลิศ61เห็นไหมออกทุกปีค่ะย้อนหลังไปออกทุกปีเรื่องเนี้ยวนๆอยู่เรื่องเนี้ยน้องตอบถูกได้ละ1ข้อสวยๆสามัญได้แน่นอนแพทก็มีอ่ะอีกข้อหนึ่งนี่ราวบันไดเกิดจากใครต่อกับใครนะคะจะได้ยังราวบันไดแบ็กโบนใช่ไหมคือน้ำตาลกับฟอสเฟตน้ำตาลคือน้ำตาลอะไรตอบข้อโอ้3162เห็นยังฟิสิกส์เนี่ยแตกแรงก็แล้วคำนวณก็แล้วปัดเศษก็แล้วยังไม่ได้คำตอบชีวะกาแล้วฟิสิกส์ปี62นี่ปีที่แล้วนี่ได้ข่าวต้องอินทิเกรตนะหลายข้อต้องอินทิเกรตเข้ามาถูกไหมถึงจะเจอคำตอบใช่ไหมรู้ตัวหรือเปล่าเคยรู้หรือเปล่าคะว่าข้อสอบฟิสิกส์รุ่นปีที่แล้วเป็นปีที่เปิดประสบการณ์การอินทิเกรตในข้อสอบฟิสิกส์ม.ปลายเคยรู้ไหม
ไม่รู้เลยเรารู้ตอนไหนคะรู้ตอนเราสอบว่าเราทำไม่ได้นะความโหดคือเพื่อสอบฟิสิกส์ยากขึ้นมากในปีที่ผ่านมาโอเคปะน้องต้องเตรียมเนื้อหาให้เยอะกว่านี้นะครับฟิสิกส์นะยากขึ้นเยอะมากนะชีวะเป็นไงคะเฮ้ยเห็นยังแต่ที่พี่บอกน้องเลยนะทุกวิชาสำคัญหมดเพียงแต่วิชาง่ายวิชายากต่อให้ฟิสิกส์ยากน้องไม่อ่านได้ไหมไม่ได้ชีวะง่ายจะอ่านแต่ชีวะได้ไหมก็ไม่ได้เข้าใจปะถ้าน้องต้องใช้สอบก็ต้องอ่านเพียงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เครียดมากเข้าใจปะวิชาง่ายแล้วก็อ่านสบายสบายเข้าใจปะวิชายากแล้วก็เตรียมตัวหนักหน่อยเป๊ะไหมคะทำได้ไหมทำได้เนาะไม่ยากนะอ่ะกลับมาเรื่องของเราผ่านละ DNA RNA ได้ไม่มีอะไรอ่ะผ่านนะตรงนี้แอชการ์ดเป็นสงสัยไหมคะไม่มีนะเคลียร์นะคะอ่ะที่ก่อนไปเราให้ดูนี่ค่ะเน่เรามีแอนิเมชัน Cells like these prokaryotic E. coli cells replicate themselves quickly เราใช้เสียงพี่เวียนเป็นเสียงภาคไทยโดยพี่วิเวียนนะคะอ่ะเรามาดูโครงสร้างเริ่มต้นนะคะที่ให้น้องดูโครงสร้างของตัว DNA สวยมากค่ะนี่ค่ะ DNA อยู่เป็นเกลียวนะตรงนี้ฝากน้องนิดนึงน้องไปอ่านหนังสือกระทรวงในส่วนต้นของ DNA เขาจะมีการพูดเกี่ยวกับการทดลองก่อนการค้นพบ DNA เช่นกริฟฟิธเอลรีแมคคอยแมคคาชีนะคะโรสลินแฟรงคลินนะพวกนี้ไปอ่านการทดลองว่าใครพบอะไรข้อสอบสามัญหลังๆชอบถามว่าชื่อนี้พบอะไรต้องจำไปอ่านสื่อกระทรวงเอาโอเคไหมฮะอ่ะพี่อธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะคะอันนี้คือโครงสร้าง DNA ที่น้องรู้จักจำได้ใช่ป่ะเป็นเกลียวคู่เราเรียกเกลียวนี้ว่าดับเบิลเฮลิกซ์และเป็นเกลียวคู่วนซ้ายหรือขวารู้ได้ไงวนขวาเขาบอกมาอ่ะสอนให้จะดูรู้ว่าวนซ้ายวนขวาให้มองจากบนลงล่างแล้วสมมุติว่าตัวเองกำลังเดินลงบันไดดูซิว่าด้านไหนอยู่ชิดจุดหมุนอย่างวันนี้น้องเดินลงเนี้ยเห็นนะด้านอยู่ชิดจุดหมุนคือด้านขวาก็เรียกว่าวนขวาและวนขวาเรียกว่าวนตามเข็มนาฬิกาเข้าใจปะเกี่ยวคู่วนขวาตามเข็มนาฬิกาคือ DNA นะเห็นออกไหมราวบันไดคืออะไรนะดีออกซิไรโบสกับฟอสเฟตขั้นบันไดคือเบส ATCG โอเคปะดูต่อนะคะนะนี่คือ1เส้นนะคะเกี่ยวคู่วนขวาอ่ะถ้าแยกดูจะพบว่าเห็นไหมมันจะอยู่เป็นคู่คู่จับกันมาเป็นคู่สม A คู่ T C คู่ GA กี่พันธะไฮโดรเจนนะ2 CG เท่าไหร่3อันนี้แบ็คโบนนะคะน้ำตาลฟอสเฟตอันนี้คือเบสดูออกไหมดูออกไหมและระวังนิดนึงน้องตรงนี้ขอเน้นนิดนึงถ้าวิ่งเส้นนี้วิ่งจาก3ไป5ตรงข้ามจะวิ่งจากอะไรไปอะไรคะแล้วรู้ได้ไงว่าไหน3ไป5ไหน5ไป3นี่ไงเห็นห้าเหลี่ยมไหมห้าเหลี่ยมจะชี้เลข5แสดงว่านี้3อันนี้5อันนี้5หรือ3 3อันนี้เก่งมากข้อสอบให้อย่างนี้ถามได้เลยนะคะผมจะบอกเลยว่านี่คือ5นี่คือ3นี่3นี่5โอเคไหมเห็นปะเป๊ะปะที่พี่พูดไว้ถูกปะ3 5 3 5เป๊ะปะเป๊ะเห็นปะเราต้องรู้เองข้อสอบจะไม่มีข้อมูลให้ข้อสอบจะรูปเปล่าๆเปลือยๆแล้วก็ถามแล้วว่าอันไหน3ไหน5อันนี้ใคร A หรือ T C หรือ G เข้าใจความหมายปะเอ่ยย้ำนิดนึงน้องเห็น2วงจับ3เนี่ยน้องรู้ว่าเป็น G ถูกปะเพราะถ้า2วงจับ2คือ A ถ้า1วงจับ2คือT 1วงจับ3คือ4เก็ตป่ะข้อสอบมีสิทธิ์บอกถามได้เลยนะคะให้พันธะออกซิเจนมาให้วงมาน้องต้องรู้ว่าเป็นใคร
โอเคไหมคะผ่านนะเออมีน้องบอกว่าพี่คะหนูอยากได้คลิปนี้จังเลยเนี่ยหนูอยากกลับไปทวนบางครั้งหนูเปิดหาไฟล์สอนพี่ไปเจอทำไงนะคะน้องคะเปิดไปประมาณหน้าก่อนแบบฝึกหัดนะคะมันจะมีหน้า QR code ลูกหน้า QR code หน้านี้พี่เตรียมไว้ให้หนูแล้วลูกแล้วมีฝันเรื่องนี้อยู่3ข้อค่อยตะลุยทำกันไปนี่ค่ะคลิปที่พี่เปิดค่ะพี่ทำเป็น QR code ไว้ให้นะคะเด็กๆ เวลาได้แล้วเอาไปทบทวนโอเคปะเปิด QR code ทวนโอเคปะคลิปพวกนี้จะช่วยน้องมีความเข้าใจมากขึ้นในบทเรียนไม่มีหรอคะโล่งไม่เป็นไรลูกถ่ายรูปไปถ่ายรูปตัวเลยค่ะถ่ายเก็บเอาไว้เอาเป็นลิงก์เอาไว้ใช้ดูถ่ายเก็บไว้โอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมานะคะต่อมาคือเราจะมาเรียนเรื่อง Central Dogma คือกลไกหลักของเซลล์นะคะเปิดหน้านี้เลยค่ะ Central Dogma คือกระบวนการหลักของเซลล์นะคะร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ในจะทำการทำกระบวนการหลัก3อย่างคือ Replication Transcription และ Translation โดย Replication คือกระบวนการจำลอง DNA เพิ่มอีกชุดหนึ่งโอเคปะส่วนใหญ่ใช้ตอนไหนใช้ตอนน้องแบ่งเซลล์เพราะงานจะเพิ่มจากเซลล์หนึ่งเป็น2เซลล์ใช่ป่ะต้องลองพฤติกรรม2ชุดโอเคป่ะก็คือใช้กระบวนการชื่อว่า replication มาจากคำว่า repeat ที่ว่าการละทำซ้ำมันคือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น DNA ชุดหนึ่งโอเคป่ะถ้าน้องต้องการสร้างโปรตีนน้องต้องถอด DNA ให้เป็น RNA ก่อนเรียกว่า transcription หรือถอดรหัสและจากนั้น RNA ค่อยไปแปลงสภาพเป็นโปรตีนเรียกแปลรหัสคือ translation ทั้งนี้มีทาง2ทางทางแรกคือการเพิ่มจำนวน replication ถ้าวันนี้น้องจะสร้างโปรตีนน้องต้องทำทางแล้ว transcript แล้วก็ให้ translate transcript คือ DNA เป็น RNA translate คือ RNA เป็นโปรตีนทีจำยังไงอะ replicate ง่ายอันนี้พอจำได้ทำซ้ำคือ DNA ถูกปะTranscript Translate จำไงจำง่ายค่ะ Transcript ตัว C ใช่ป่ะ Translate ตัว L ใครมาก่อน C มาก่อนแล้วไม่ใช่ Transcript ต้องมาก่อน Translate DNA RNA ต้อง Transcript RNA โปรตีนต้อง Translate เก็ทยังอีกอย่างหนึ่งข้อสอบเคยโหดมากไม่ออกภาษาอังกฤษออกภาษาไทยถอดรหัสกับแปลรหัสจำไงดีอะน้องไม่ต้องคิดมากทุกครั้งเวลาเราอาบน้ำเราต้องอะไรก่อนคะถอดก่อนถูกไหมหรือทำอะไรก็แล้วเราต้องถอดก่อนถูกไหมคะเหมือนฉลามถอดเสื้อกอดทานตะวันถูกไหมคะบนดอยน้องหมอทำอย่างนี้ไม่ได้นะน้องหมอควรทำอย่างนี้กับพี่ไม่ใช่ทำอย่างนี้กับทานตะวันถูกไหมน้องหมอคือเรื่องนี้ฉลามถอดเสื้อบ่อยมากโอเคไหมคะเออถอดเสื้ออย่าถอดเสื้อถ้ามีซิกแพคนี่คือใช่แล้วหมอเป้งแพ้แน่นอนนี่เฮอซิกแพคยังไม่ชัดเลยยังก้ำกึ่งอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถอดกับแปลอะไรมาก่อนกันถอดมาก่อนแปลงั้นทาสคริปต์คือถอดทาสเลคคือแปลจบยังจบแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะอ่ะทานเรปลิเคตก่อนเลยReplicate คือการจำลอง DNA นะคะต้องรู้ก่อนวิธีจำลองจะเกิดตอนแบ่งเซลล์การจำลองนี้ใช้คอนเซปต์กึ่งอนุรักษ์อะไรคือกึ่งอนุรักษ์ลูกอะไรคือกึ่งอนุรักษ์หมายความว่าเส้นคู่จะแยกเป็นเส้นเดี่ยว2เส้นและแต่ละเส้นที่มีอยู่จะเป็นไงสร้างเส้นใหม่เพราะฉะนั้นเส้นใหม่จะมีของเก่าครึ่งนึงของใหม่ครึ่งนึงเขาเลยเรียกมันว่ากึ่งอนุรักษ์
โอเคปะในรูปนี้เลยเห็นไหมคะแยกกันเก่าครึ่งใหม่ใหม่ครึ่งโอเคปะเก่าครึ่งใหม่ครึ่งทีนี้ความยากของมันก็คือคนที่ใช้ซากเขาชื่อว่า DNA polymerase คนนี้นะคนหลักที่ได้ในการ copy เนี่ยคือ DNA polymerase คนนี้มีข้อจำกัดก็คืออ่านได้เฉพาะทิศ3ไป5คือต้นฉบับเนี่ยจะอ่านจาก3ไป5เท่านั้นอ่ะน้องดูในรูปพอแยกปุ๊บฝั่งนี้สร้างง่ายถูกป่ะคือต้นทางคือที่ไหนสร้างงี้ถูกป่ะน้องดูนะฝั่งนี้สร้างง่ายหรือป่ะพอน้องเริ่มต้นตรงนี้ถูกป่ะ3ใช่ป่ะแล้วก็อ่านไล่ไปถูกป่ะฝั่งเนี้ยอ่านต้นฉบับจาก3ไป5สร้างเส้นใหม่ก็เลยเกิดจาก5ไป3ง่ายฝั่งนี้มีปัญหาอะไรอีกฝั่งทำไงอะไรนะไม่ใช่ทำไงดีอันนี้มันย้อนทิศอยู่อ่ะเห็นป่ะทำไงอย่างนี้ค่ะลูกดูนะเดินเลยไปก่อนแล้วสร้างย้อนกลับเดินเลยไปก่อนแล้วสร้างย้อนกลับยังยังคืนนี้ไม่ต้องอ่านจาก3ไป5ใช่ป่ะแต่เส้นมัน5ไป3ฉันเดินเลยไปก่อนแล้วอ่านย้อนกลับเดินเลยไปก่อนอ่านย้อนกลับอ่านจากอะไร3ไป5ยังอ่าน3ไป5แล้วสร้างเส้นใหม่5ไป3เส้นย่อยแต่พอรวมทั้งเส้นจะกลายเป็นเส้นใหม่กับทิศโอเคนะเดินเลยไปก่อนแล้วอ่านย้อนกลับเดินเลยไปก่อนแล้วก็อ่านย้อนกลับเก็ทมั้ยคะเก็ทมั้ยแค่ยังแค่ไม่มี2ฝั่งไม่เหมือนกันฝั่งนึงสร้างต่อเนื่องอีกฝั่งต้องเดินเลยแล้วค่อยสร้างย้อนทิศโอเคปะทีนี้ดูวิธีการสร้างเราขออนุญาตเปิดแอนิเมชันต่อเลยค่ะแอนิเมชันคือของหากินของดิฉันนะคะเราจะทำการนี่เห็นไหมเลปิเคตเราก็จะแยกเส้นเดี่ยวเป็นเส้นเส้นคู่เป็นเส้นเดี่ยวและเดี๋ยวสร้างเพิ่มถูกไหมฮะลูกนี่อย่างนี้โอเคปะแต่ความยุ่งยากก็คือหนูนะมันแยกก่อนใช่ปะแยกนะคะแยกตรงเนี้ยน้องต้องรู้ว่ามีคนแยกนะคนที่ใช้แยกคือคนนี้คนนี้ชื่อว่าเฮลิเคสทำหน้าที่แยกเส้นคู่ให้เป็นเส้นเดี่ยวที่ว่าน้องจะรูดแยกอ่ะเกลียวมันจะแน่นขึ้นถูกไหมมันต้องมีอีกคนไปขายเกลียวคนนี้ชื่อไจเลสเป็นคนคายเกลียวและเวลาสร้างพอใช้เฮลิเคสแยกใจเล็กคายเกลียวใช่ไหมคะมันก็จะสร้างอย่างนี้ฝั่งหนึ่งจะสร้างต่อเนื่องเลยอ่านต้นฉบับ3ไป5สร้างเส้นใหม่5ไป3ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะสร้างเดินเลยแล้วค่อยสร้างดูออกไหมเนี่ยเดินเลยไปก่อนเดินเลยไปก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยสร้างย้อนกลับเห็นปะเฮลิเคสแยกดูนะคะเฮลิเคสฉีกแยกมีโปรตีนมาเกาะเรียกว่าซิงเกิลสแตรนด์บอดี้โปรตีนกันการกลับมาพันกันใหม่มีไจเลสคอยคายเกลียวโอเคปะนะสุดท้ายแยกไป2ฝั่งนะแยกไป2ฝั่งฝั่งหนึ่งสร้างง่ายด้วย DNA polymerase สร้างต่อเนื่องอ่านต้นฉบับ3ไป5เส้นใหม่5ไป3โอเคปะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงต้องเดินเลยไปก่อนเดินเลยไปก่อนเห็นไหมคะเดินเลยไปก่อนแล้วค่อยอะไรคะค่อยสร้างมันก็จะขาดเป็นท่อนๆโอเคปะขาดเป็นท่อนๆเดินเลยไปก่อนแล้วค่อยสร้างเห็นปะเราเรียกฝั่งที่สร้างต่อเนื่องว่า leading strandโอเคป่ะ leading strand โอเคป่ะหมายถึงเส้นใหม่นะ leading strand เห็นป่ะเส้นนี้นะ leading strand นะเส้นใหม่นะและเรียกเส้นที่สร้างขาดไปท่อนๆว่าอะไร lagging strand เรียกเส้นสั้นๆที่ได้ว่า
โอคาซากิแฟกเมนต์จุดนี้ระวังนะคะต้นฉบับเรียกว่าเทมเพลตเส้นที่สร้างใหม่ถึงเรียกว่าแลดลีดดิ้งหรือแลกกิ้งฝั่งลีดดิ้งสร้างต่อเนื่องจบฝั่งแลกกิ้งขาดเป็นท่อนๆเพราะเราต้องเดินเลยแล้วสร้างเดินเลยแล้วสร้างท่อนๆนั้นเรียกว่าโอคาซากิโอเคปะและสำคัญที่สุดสองฝั่งใครทำเร็วกว่ากันคำตอบคือเท่ากันดีมากจำไว้นะคะสองสิ่งทำเท่ากันเพราะต้องดูในรูปเห็นไหมมันเกิดเท่ากันเลยเห็นไหมคะในรูปมันเกิดเท่ากันแค่คนมันเดินเลยแล้วสร้างอีกคนสร้างต่อเนื่องมันใช้เวลาเท่ากันโอเคปะนะคะอ่ะดูต่อนะคะนี่ฝั่งนี้เรียกว่าแลกกิ้งเดินเลยไปก่อนแล้วค่อยอะไรคะค่อยสร้างเห็นไหมทีนี้มันสร้างแล้วขาดเป็นท่อนๆทำยังไงดีทำไงใช่มันต้องมีคนช่วยอีก2คนคนแรกนะต้องรู้ก่อนในกระบวนการสร้าง DNA จะต้องมีจุดเริ่มต้นเรียกว่าไพรเมอร์ไพรเมอร์เป็นจุดเริ่มต้นอย่าง leading strand เมื่อกี้มีไพรเมอร์แค่ตัวเดียวคือต้นสายวันหน้ากำจัดทิ้งแต่ตรงนี้มันจะมีไพรเมอร์ขั้นเป็นระยะถูกไหมลูกวิธีการคือต้องกำจัดไพรเมอร์ทิ้งก่อนคนที่กำจัดไพรเมอร์ทิ้งคือ DNA polymerase แต่เป็นท้ายวันเมื่อกี้ตอนน้องสร้างน้องใช้ท้าย3วันนี้คนกำจัดไพรเมอร์คือท้ายวันโอเคปะพอกำจัดหมดแล้วต้องดูนะคะกำจัดไพรเมอร์ทิ้งหมดแล้วดูนะเขาจะสร้างไปเรื่อยๆก่อนสร้างคาสกิปึ๊บพอสร้างไปชนไพรเมอร์จะใช้โพลิเมอเรสไทวันกำจัดไพรเมอร์เห็นไหมกำจัดไพรเมอร์ทิ้งนะแล้วเชื่อมจุดที่หายด้วยไลเกสเพราะสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือน้องจะเห็นเส้นแลกกิ้งเห็นไพรเมอร์เป็นระยะและเห็นใครที่ไม่มีฝั่งในฝั่ง leading ในฝั่ง leading ไม่มีคนนี้แน่นอนคือไลเกสไลเกสเป็นคนที่ประจำอยู่ในฝั่ง lagging รวมถึง DNA polymerase ท้ายวันแต่ข้อสอบจะไม่ถามข้อสอบจะพูดไลเกสเป็นหลักข้อสอบส่วนใหญ่จะเอารูปมาแล้วถามน้องว่าตรงเนี้ยคือใครน้องต้องเข้าใจทั้งหมดโอเคปะแล้วบอกพี่ให้ได้คนนี้เป็นแลกกิ้งนะคนนี้เป็นลีดดิ้งนะคนนี้เป็นต้นฉบับนะคนนี้เป็นไลเกสคนนี้เป็นเดนโพลิเมอเรสคนนี้ไฮลิเคสเก็ตไหมเก็ตไหมคะเนี่ยจบละสุดท้ายก็ได้2เส้นอย่างนี้เรียกว่ากึ่งอะไรนะกึ่งอนุรักษ์อ่ะถ้าคิดว่าแม่นไปเจอข้อสอบเปิดข้อสอบเลยค่ะหน้าเมื่อกี้ก่อนท้ายเล่มแนวข้อสอบแนวที่1ค่ะข้อ1คนนี้ก็สอบไทยเล่มอยู่หน้า53ลูก53ลูกอ่ะเห็นยังเอารูปมาให้ป่ะลูกแล้วก็โซยเลยถามว่า A B C D E A B C D คือใครตอบให้ชื่นใจสิ53ลง53มีไหมเอา112เหรอเดี๋ยวพี่เอาอ๋อมันลนเล่มพี่กับเล่มหนูไม่ตรงกันอ่ะไม่ไรหน้า112ลูก112 200อะไรนะ12โอเคดีมากนะคะ212ลูกนะคลิปเมื่อกี้พี่ใส่ QR code ไว้ให้แล้วน้องถ่ายไปนะฮะเอาไว้ทวนนะอ่ะ212ข้อ1 A คือใครตอบให้ชื่นใจเร็วเทมเพลตถูกต้องเทมเพลตถูกไหม A คือเทมเพลตคือต้นฉบับถูกกาไปก่อนเลย A คือเทมเพลต B คือใคร B เห็นไหมสร้างต่อเนื่องไหมสร้างต่อเนื่องก็ต้องเป็นอะไรคะ leading strand C คือใคร
สังเกตนะ C พบ2ฝั่งก็ต้องเป็นคนสังเคราะห์ DNA ถูกไหม DNA polymerase และ D-dog คือใครพบฝั่งเดียวคือฝั่ง lagging คือ ligase มีคนถามว่าเป็น primase ได้ไหมก็ถามว่าเป็น primase ได้ไหมได้ปะไม่ได้เพราะ primase มันสร้าง primer ถูกปะแล้วมันก็หายไปเลยถูกปะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เห็นรูปสร้าง primer เลยเป็น primase ไม่ได้คำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อเลิศไหมง่ายไหมน้องเข้าใจคลิปอ่ะน้องทวนคลิปบ่อยๆแล้วเช็คกับข้อสอบทำได้ปะทีนี้พี่มีทริคอีกหนึ่งน้องเปิดมาข้างล่างตรงตารางนึงน้องเห็น1 day 1 week 1 month 2 month มั้ยมันคืออะไรลูกพี่จะบอกงี้ลูกคนเราเนี่ยนะความเก่งไม่เก่งมันไม่ได้อยู่ว่าน้องฉลาดไม่ฉลาดแต่มันอยู่ที่น้องจำได้หรือจำไม่ได้และการจะจำได้ดีนั้นน้องต้องแปลง short term memory ให้เป็น long term memory เหมือนน้องแปลงจากแรมเป็นลอมวิธีการแปลงจากแรมเป็นลอมคือข้อมูลไหนๆที่มันซ้ำๆๆๆอ่ะคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนจากแรมเป็นลอมให้น้องหลักการสมองเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยคือน้องต้องอ่านซ้ำๆนะวิธีอ่านซ้ำๆไม่อย่างนี้รู้นะอ่าน1 day เรียนจบน้องอ่านทวนอีกรอบนึงจากนั้นต้องไปทำอะไรก็ได้ค่ะปล่อยไปเลยมันก็จะค่อยสึกกร่อนไปตามกาลเวลาความทรงจำจะกร่อนไปตามกาลเวลาแต่พอครบ1 weekให้น้องอ่านเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบนึงเน้นเฉพาะเรื่องนี้แล้วเป็นแคชชั่นอีกรอบนึงสิ่งที่น้องได้คือมันจะฟื้นส่วนที่มันบกพร่องให้มันเต็ม1 week เสร็จทำอีก1เดือนอ่านอีก1มันพอผ่าน1มันปุ๊บเนี่ยความรู้ที่ถูกช็อตเทอมอ่ะมันแทบจะเปลี่ยนไปลองเทอมมันต้องอ่านไป3รอบแล้วเขาบอกว่าเวลาคนทำผิดให้อภัยคนได้แค่3ครั้งเพราะถ้ามีครั้งที่4เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ทำผิดด้วยความเผลอเลยแต่มันเป็นกมลสันดานคนนั้นไปแล้วเคยสังเกตไหมอย่างพี่ยอมรับตรงพี่คนชอบมาสายพี่คนมาสายสายแต่เด็กปัจจุบันก็ยังคงแก่ปูนี้ก็ยังสายแก้ไม่หายเพราะมันติดเป็นนิสัยไปแล้วโอเคปะถ้าน้องอยากให้มันความรู้มันฝังแน่นก็ต้องทำอย่างน้อย3ก็นี่ไง1 day 1 week 1 month และเพื่อความชัวร์จะสอบใช่ไหมย้ำอีกที2 month ชัวร์ยังชัวร์แล้วน้องอ่านแล้วก็ติ๊กอ่านแล้วก็ติ๊กทวนแล้วก็ติ๊กทวนเงี้ยไป4ครั้งรับรองจำไม่ลืมแล้วก็มี QR code อ่ะคอยไล่ทวนนึกออกไหมคะผ่านยังผ่านไหมทำได้นะได้นะเรื่องแรกจบต่อมาค่ะเรื่อง2 replication จาก replication เสร็จ transcription ไอ้ที่ตามหนังสือนะคะขออนุญาตข้ามเลยนะมา transcription ทำไงดีถ้าน้องเข้าใจ replication นะเข้าใจ replication นะ transcription คือเกิดเฉพาะฝั่ง reading อะlagging หายไปไม่มี lagging มันคือ replication ที่ไม่มี lagging ต้องเขียนเลยมันคือ replication ที่ไม่มี lagging และใช้อะไร RNA แทนอะไรลูก DNA ก็คือไม่มี T แล้วมีแต่อะไรแทนu แค่ยังตรงไหนที่เคยใช้ทีให้เปลี่ยนเป็น u ให้หมดแล้วเกิดแค่ฝั่งเดียวคือฟัง reading ง่ายไหมง่ายปะอ่ะดูในรูปเห็นไหมคะแยกเสร็จให้อ่านจากทิศต้นฉบับคือ3ไป5สร้างที่นี้ถูกไหมนี่คือต้นทางถูกไหมเริ่มต้นฉบับอ่าน
ช่ป่ะจบถูกป่ะเส้นใหม่ก็สร้างจากเส้นใหม่สร้างจากอะไร5ไป3เหมือน leading มั้ยเหมือนป่ะเหมือนไม่พอเปลี่ยนจากเบสเดิมเคยใส่ T ลงไปคู่กับ A ใส่อะไรแทนอยู่จบยังจบแล้วเมื่อเปลี่ยนจาก RNA เป็น DNA เอนไซม์ก็เปลี่ยนเอนไซม์หลักที่ใช้ก็จะไม่ใช่ DNA polymerase ละแต่ชื่อว่าอะไรคะ RNA polymerase เห็นยังเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยคะเป๊ะมั้ยเหมือนเรปลิเคชันทุกอย่างแต่เกิดเฉพาะฝั่ง leading และเปลี่ยน T เป็น U อ่ะดูคลิปนี่ดีกว่าน ะอันดับแรกก่อนลูกเราใช้ตัวหลักจำไว้นะคะถ้าน้องทำ transcript น้องต้องมีคนสำคัญสุดคืออะไรคะ RNA polymerase อีกเรื่องหนึ่งเวลาน้องเติมเนี่ยนะคะเราจะเติมในรูปไตรฟอสเฟตแต่ตอนเติมเสร็จเราจะสลัดฟอสเฟตทิ้งกี่ตัว2ตัวให้เหลือแค่น้ำตาลกับฟอสเฟตเข้าใจปะแต่เราเติม3ฟอสเฟตเพราะมีพลังงานเยอะโอเคไหมฮะดูกระบวนการนะคะจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มจุดเริ่มต้นเรียกว่าโปรโมเตอร์จำไว้นะโปรโมเตอร์คือจุดเริ่มต้นของการทรานสคริปชันต้องมีโปรโมเตอร์ก่อนนะคะจะเริ่มได้สังเกตง่ายจริงๆเรียกว่าทาบ็อกซ์ไม่ใช่ทายางนะคะทาบ็อกซ์เป็นเบส T เบส A เรียงกัน TA TA เงี้ยคือจุดเริ่มต้นโดยโปรตีนทั้งหลายแหละจะมาเกาะที่จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแต่จะไม่เริ่มถ้าน้องไม่มี RNA polymerase มันจะเกาะแหลกเลยเกาะเต็มเลยนะช่างมันเดี๋ยวมหาลัยค่อยเรียน transcription factor ต่างๆสุดท้ายจะเริ่มต้นต้องมี RNA polymerase และคนนี้พิเศษมากคือฉีกแยกพร้อมสร้างใหม่ไม่ต้องมีเฮลิเคสไม่ต้องมีไจเลสโอเคไหมคนนี้ one stop service ฉีกแยกพร้อมสร้างใหม่ให้เลยดูนะคะนี่มาแล้วเขาฉีกแยกพร้อมสร้างใหม่เลยเบสมาเติมนะคะปุ๊บ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 นี่เห็นไหมฉีกแยกพร้อมสร้างใหม่เห็นไหมตัวเองฉีกแยกเสร็จแล้วสร้างใหม่เส้นที่ได้คือเส้น RNA โอเคปะเราเรียกกระบวนการนี้ว่า transcription สองกระบวนการนี้เกิดในนิวเคลียสเหมือน replication โอเคมั้ยเกิดในนิวเคลียสเหมือน replication ก็ได้ DNA ออกมาซึ่งเป็น copy ใช่ปะเอาไปใช้สร้างโปรตีนได้ทีนี้มีน้องถามต่อพี่คะข้อสอบออกง่ายนี่เหรอคะข้อสอบมีประเด็นหนึ่งน้องต้องเกิดเส้นใหม่เส้นใหม่รหัสเหมือนใครเส้นใหม่หน้าตาเหมือนใครเหมือนเส้นที่ไม่ได้ใช้ถูกปะจำไว้นะคะข้อสอบชอบมากคือเส้นนี้ที่ไม่เป็นต้นฉบับเนี่ยเราจะเรียกมันว่าโคดดิ้งสแตรนด์โคดดิ้งสแตรนด์คือมีรหัสเหมือนเส้นใหม่แต่ยังใช้ T แทน U อยู่เพราะฉะนั้นหลายครั้งน้องไม่ต้องเขียนเส้นใหม่น้องใช้เส้นที่ไม่ได้ต้นฉบับอะมาเขียนเลยแล้วเปลี่ยน T เป็น U อันนั้นคือของที่ได้เลยเก็ทไหมเห็นไหมนะเส้นนี้นะสองเส้นนี้หน้าตาเหมือนกันนะอ่ะดูข้อสอบหน้า213เหมือนเดิมเลยค่ะคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เอาลงใน QR code ให้ถ่ายคลิปไปแอนิเมทถ่ายQR Codeไปเดี๋ยวเอาคลิปเมื่อกี้ลงในQR Codeให้มา
เวลาจำกัดลุกเร็วใครว่างพร้อมทำต่อเลยครับตอบข้อไหนครับข้อ2ข้อใดช่วงการต่อสายยาวของการ transcription แน่นอนน้องต้องเห็นคำไหนตัดทิ้งไปก่อนเลย DNA ถูกไหม polymerase ยังไม่ได้ใช้ใช้อะไร RNA polymerase ถูกปะและตัดทิ้งคำว่าอะไรออกแน่นอนนิวง่ายๆอะมิโนถูกปะเพราะอะมิโนเป็นของทานซาเลตและถ้าน้องจำได้ leading strand ที่พูดเสมอว่าเป็นคำพูดที่เรียกไหน replication ถูกไหม transcription มีไหมไม่มีตัดคำว่าอะไร leading strand ทิ้งคำตอบคือข้อนี้เลยครับleading strand คำพูดพี่ตอนพี่บอกว่า transcript คือการเกิดเพราะฝั่ง leading ถูกไหมแต่จริงไม่ใช่ leading นะ leading เป็นคำ leading lagging เป็นคำที่เรียกเฉพาะใน replication เปรียบเปรยโอเคปะแต่ใน transcript จริงมีไหมไม่มีคำตอบข้อ4เห็นปะง่ายไหมง่ายเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายคือ translate เนี่ยมีปัญหานิดหน่อยน้องเปิดนิดนึงน้องต้องรู้ก่อนTranslate ไม่เหมือน Transcript กับ Replicate ตรงที่ว่า Translate นะคะน้องมันไม่ได้อ่านเหมือนชาวบ้านทุกทีอ่านต้นฉบับ3ไป5ถูกไหมลูกเน้นเลยค่ะ Translate อ่านกับ5ไป3คือทุกครั้งอ่านต้นฉบับ3ไป5 Translate จะอ่าน5ไป3นี่คือหัวใจอันแรกก่อนห้ามพลาดและเวลาอ่าน translate นะเราจะไม่อ่านทีละเบสเราจะอ่าน3เบสเป็น1กรดอะมิโนเราเรียก3เบสที่เรียงกันว่าโคดอนโอเคปะโคดอนคือ3เบสที่เรียงกันแล้วแทนด้วย1กรดอะมิโนปกติ3เบสเรียงกันเป็นได้หมดกี่แบบคิดสิ3เบสเรียงกันเป็นหมดกี่แบบปกตินะคะเบสมี4ตัว1ตำแหน่งได้4แบบ3ตำแหน่งก็คือ4ยกกำลัง3 4 4 16 16 4 64เพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมด64โคดอนแต่64เนี่ยน้องใช้หมดไม่ได้น้องต้องกัน3ตัวมาเป็นสต็อปคือไม่มีอะมิโนเพื่อเป็นตัวหยุดสตาร์ทใช้ใน61อะมิโนมีแค่20ตัวหมายความว่า1อะมิโนอาจมีมากกว่า1โคดอนถูกปะเช่นดูนะคะเนี่ยไทโรซีนใช้2โคดอนเห็นไหมโคดอนอะไรก็ได้ลงไทโรซีนเหมือนกันแต่จะมี3ตัวเป็นสต็อปส่วน1ตัวให้เป็นสตาร์ทจะมีตัวเดียวคือเมทไทโอนิน AUG ตัวนี้คือสตาร์ท AUG คือสตาร์ทโคดอนโอเคปะตัวเดียวแทนด้วยเมทไทโอนินถ้าน้องยังใครไม่ได้ยินต้องใช้ AUG และเป็นจุดเริ่มต้นโอเคปะถ้าไม่เห็นตัวนี้เริ่มไม่ได้จากนั้นจะใส่ตัวอะไรก็เต็มที่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอ3ตัวข้างบนไปหรือหยุดและข้อสอบน่ารักมากไม่เคยให้มาเลยน้องต้องจำได้เองว่าใครเป็นสตาร์ทใครเป็นสต็อปจำไงดีอะ AUG จำไงจำง่ายอะไรคะอย่าเพิ่ง UI อยู่กล้าสินั่นสต็อป AUG คือออกัสเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมหาลัยใหญ่เปิดในเดือนสิงหาถูกไหมคือออกัสนะคะจักรวรรดิโรมันเริ่มต้นด้วยออกัสตัสซีซ่าถูกไหมซีซ่าออกัสตัสถูกไหมกษัตริย์โรมันจำไว้ออกัสเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เป็นจุดเริ่มต้น A U G ออกัสและเมทในภาษากรีกแปลว่า1เมทไทโอนินจึงเป็นกรดอะมิโนตัวที่1โอเคปะเมทออกัสA U G โอเคปะจำได้ยัง
เดือนสิงหาคมนะจำง่ายสิงหาเริ่มเข้ามหาลัยเริ่มชีวิตปี1สตาร์ทโคดอนคือจำไม่ได้ไม่ต้องเข้ามหาลัยโอเคปะจำไม่ได้ไม่ต้องเข้ามหาลัยเพราะจำไม่ได้ว่าจะเข้ามหาลัยเมื่อไหร่ AUG August คือสตาร์ทโอเคปะเก็ทไหมอ่ะมาดูตอนจบบ้างตอนจบทำไงดีคะน้องบอกว่าเราต้องมีความเซ็กซี่ใช่ไหมคะอ่ะเราคิดถึงทานตะวันไว้ทานตะวันกับน้องหมอนะฮะหรือเราจะคิดถึงพี่ตั๊กกับหมอหวานก็ได้นะคะหมอหวานนี่ท้องพี่ตั๊กท้องคลอดลูกแล้วใช่ไหมนะคะหมอหวานนี่ไฟแรงมากนะคะอ่ะจำนะคะจะมีลูกทานตะวันกับฉลามนะคะจะทำการปฏิสนธิทางเทคนิคตอนจบของเรื่องนะคะต้องเริ่มจากมีความกล้าก่อนยูก้ายูก้ายูก้าโอเคไหมยูก้าจากนั้นจะผสมพันธุ์ได้ต้องยูอาร์ยูเออุตายจะพูดอะไรออกสื่อเนี่ยใช่โดนคุณพ่อคุณแม่เอาแบบว่าหัวปีไหมนี่แบบมีอาวุธใหม่นะฮะใครด่าฉันนะคะฉันจะจู่โจมด้วยหัวปี10นาทีสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะเรามีอาทิตย์นี้เรามีอุปกรณ์ปกป้องตัวเองนะฮะเรียกว่าตอร์ปิโดใครว่าฉันจะพุ่งหัวปีออกนอกสื่อใครว่าแล้วโจมตีด้วยหัวปรีโอเคปะหัวปรีนะยันห้ามว่าฉันยูก้าใช่ไหมยูอาร์ยูเอเอยูอาร์แล้วพออาร์เสร็จก็ต้องไปฮะตอนจบเอยูเอจียูยูก้ายูอาร์ยูน้องคะอย่าส่งเสียงดังในห้องสอบน้องอ้าโอ้อ้าโอ้อย่างเงี้ยเกรงใจครูคุมสอบบ้างนะคะแต่เรารู้เลยว่าต้องเป็นลูกศิษย์เราเท่านั้นถึงทำได้เสื่อมเบอร์นี้คนอื่นทำไม่ได้แต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ยูกายูอ้ายูถูกต้องสต็อปโอเคปะสต็อปโคดอนยูก้ายูอ้ายูยูจีเอยูเอเอและยูเอจีน้องคะเราสอนท่องมานานมากคนอื่นก็สอนท่องแต่น้องบอกก่อนมีจุดตายอันหนึ่งต้องรู้ยูทั้งหลายเนี่ยเอยูที่หลายมันคือจากที่ไหนไปไหน5ไป3ข้อสอบเคยออกหรอก3ไป5 AUG ใช้ได้ไหมไม่ได้ต้อง5ไป3โอเคปะโอเคชัดเจนนะอ่ะวิธีการง่ายมากมีอะไรเลยค่ะน้องก็คือแปลทีละ3 3 3 3 3เริ่มจากสตาร์ทและจบที่ stop ทีนี้ข้อสอบปีล่าสุดออกยากมากน้องดูนะคะวิธีการเติมเขาดูนะมันจะเริ่มอย่างนี้ลูกวิธีการเติมดูนะตัวแรกค่ะน้องจะได้5ไป3 AUG ใส่เข้ามาปั้งถูกป่ะจากนั้นตัวที่2น้องดาวได้คืออะไร C A A เข้ามาใส่ปังโอเคป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะย้ายเม็ดไทโอนินไปต่อกับ C A A C A A เนี่ยเท่ากับกลูตามายต่อก็ไม่ใช่กับกลูตามายแล้วก็ยึดที่ C A A ตัวใหม่ก็จะเข้าตัวถัดมาคืออะไร A G G เข้ามาปังโอเคปะเข้ามาปังถูกไหมฮะดูตามทันไหม AG เข้ามาปังแน่นอนแล้วก็จะเลื่อนต่อ3ตัวคืออาร์จินินกลูตามายเมทิลนินแล้วก็อยู่ตรง AGG ถ้าตัวเข้ามาคือเซอร์ลินก็ล็อกเซอร์ลินสังเกตไหมสังเกตไหมดูออกไหมใน1ไรโบโซมจะมี3ตำแหน่งตำแหน่งที่ต่อเสร็จแล้วอะมิโนแยกแล้วกับอะมิโนยังต่อเป็นสายอยู่เห็นปะตรงกลางเป็นสายอยู่แล้วก็ตัวใหม่โอเคปะเขามีชื่อเรียกสถานะ3ช่องนี้ว่า E E P A ไซหรือที่น้องท่องกันว่าอีป้าอีป้าคือการเรียงตำแหน่ง5ไป3ได้แต่ตำแหน่งมีหน้าที่ต่างกันในไรโบโซมอีไซต์คือตำแหน่งที่ต่อเสร็จหมดแล้วกำลังกำจัด
tRNA ที่พาอะมิโนมาออก p ไซต์ตำแหน่งตรงกลางเป็นตำแหน่งที่เชื่อมสายโพลีเปปไทด์อยู่และ a ไซต์คืออะมิโนตัวใหม่เข้ามาเสียบพอไรโบโซมเคลื่อน a ไซต์จะกลายเป็นอะไรครับลูกพอไรโบโซมเคลื่อนปุ๊บมันก็จะได้ละ EPA ใหม่ถูกปะดูนะได้ E ใหม่ P ใหม่แล้วก็ A ใหม่โดย E ใหม่คือ P เดิมและ P ใหม่คือ A เดิมเข้าใจปะเราเรียกว่า EPA size E ป้า5ไป3แต่ละตำแหน่งจะได้ชัดเจนข้อสอบปีล่าสุดออกตรงนี้ไปดูกันโหดมากเป็นข้อยากอย่างนี้คือข้อยากน้องเนี่ยน้องต้องบอกได้ว่าอย่างเงี้ย3โคดอนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมี3ตัวคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วยิงเผลอๆตัวนี้ด้วยถูกปะใช่ปะคิดทันไหมอย่างเงี้ยอะมิโนตัวใหม่เข้ามาต้องเป็นอะไรคะ A ไซต์ตรงนี้สายยาวกำลังจะย้ายมาต่อตรงนี้2ตัวนี้ตอนนี้เป็นอะไร P ใหม่ P เก่าใช่ป่ะเข้าใจความหมายไหมนี่ค่ะนี่คือ P ไซต์และนี่ออกไปแล้วคืออะไร E ไซต์เห็นป่ะจริงๆมันต้องต่อที่เสร็จแล้วที่เป็น P ไซต์นี่เป็น E ไซต์เห็นป่ะแต่รูปนี้มันมึนมากเลยต้องรู้ว่า EPA เงี้ยอ่อนต้องรู้ว่าวิ่งจากสา5ไป3 EPA เห็นไหมใช่ปะแล้วเขาถามว่า1คืออะไรต้องตอบ1ได้1คือ polypeptide และ2น่าจะหมายถึงอะมิโนตัวไหนเราก็ต้องไล่สิตัวนี้คือวาลีนถูกไหมตัวนี้คืออะลานีนถูกปะตัวก่อนหน้านี้ก็ต้องไปละเซอร์ลีนเก่งมากเห็นยังคือข้อนี้ทำได้ต้องเข้าใจนะ EPA size ถ้าไม่เข้าใจ EPA size เลิก E มาจากว่า exit P คือ polypeptide A คืออะมิโนก็ตามชื่อถูกไหมช่องที่ tRNA ออกก็คือ E size exit size มีสาย polypeptide ต่ออยู่ก็คือ P size อะมิโนตัวใหม่เข้ามาคือ A size เรียงจาก5ไป3 E ป้าแกยังน้องบอกไม่เป็นไรลูกใจเย็นๆค่อยๆทวนโอเคไหมคะผ่านไหมออกแน่นอนน้องปีที่ผ่านมาออกอย่างเนี้ยอย่างละข้อรวมเป็น3ข้อ3มันอย่างละข้อรวมเป็น3ข้อแม้บทเนี้ยน้องได้เนี่ยร้อยไปกี่คะแนนแล้ว3โอเคปะทีนี้แถมอีกตัวหนึ่งก่อนกลับบ้านวันนี้แนวสุดท้ายค่ะ PCR PCR เป็นอะไรที่พิเศษมากคืออย่างนี้สมัยก่อนนะคะน้องเราอยากจะเพิ่มจำนวน DNA เราต้องเอา DNA ไปใส่ในเซลล์ให้มันแบ่งเซลล์แล้วสกัดซึ่งช้ามากปัจจุบันเราสังเคราะห์ในห้องทดลองได้เลยวิธีการก็คือเราจะต้องเปลี่ยน DNA polymerase ค่ะให้เป็นแบบทนความร้อนทนความร้อนได้ยังไงคำตอบคือใช้ของแบคทีเรียในบ่อนผู้ร้อนชื่อว่า Thermus Aquaticus หรือ TAQ tag แบคทีเรีย tag สกัด DNA polymerase แล้วทนความร้อนจากนั้นน้องให้ความร้อนเป็นระดับเรียงเป็นวัฏจักรจะสามารถเพิ่มจำนวนได้ดูวิธีการนะคะอาจดูคลิปแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยมันจะมีเครื่องค่ะลูกมีเครื่องมันเป็นการจำลองในหลอดทดลองสะดวกมากนะน้องต้องรู้ข้อสอบออกนะฮะเราจะมีเครื่องเรียกเครื่อง PCR มันจะเพิ่มจำนวนที่ต้องการเยอะมากเลยเรียนแบบแอปพลิเคชันแต่ทำนอกร่างกายโอเคปะใช้เครื่องจักรนะฮะเริ่มต้นนะคะใช้เครื่องก่อนใช้เครื่องนะวิธีการก็คือเราจะต้องการ DNA ที่เราต้องการมาเราใส่ไพรเมอร์เข้าไปจำได้ไหมไพรเมอร์จำได้ไหมแล้วก็ copyครั้งนี้ไม่มี lagging stand ให้ปวดหัวแล้วเพราะเราจะจับแยกด้วยความร้อนและทำเป็น leading 2ฝั่งเลยน้องดูนะคะใส่เครื่องครั้งที่1ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยความร้อน95องศาก่อน
ทดแทนเฮลิเคสความร้อน95องศาจะทำให้ DNA แยกเส้นออกจากกันไม่ต้องมีเฮลิเคสแล้วแยกเส้นเลยจากนั้นลดลงมาเหลือ55ถึง65แล้วเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ไพรเมอร์มาเกาะไพรเมอร์จะเกาะปลาย3ทันทีปลาย3นี่คือ3นี่คือ3เห็นปะไม่เกาะปลาย5นะปลายปลาย3จากนั้น72จะทำการต่อสายเห็นปะเห็นมั้ยเร็วมั้ยทำเสร็จครบรอบเสร็จแล้ว3สเต็ปใช่ปะวนใหม่95ใหม่ไปไง95คืออะไรแยกใหม่55คือจับไพรเมอร์ใหม่โอเคปะแล้ว72คือสร้างใหม่เร็วไหมคะมันก็จะเพิ่มจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16เร็วยังต้องใส่เซลล์มั้ยต้องแบ่งเซลล์มั้ยไม่ต้องทุกอย่างเสร็จเร็วเห็นไหมคะอ่ะโอเคข้อสอบถามนี่เลยค่ะดูข้อสอบเรียงลำดับสิง่ายมากถูกไหมตามคลิปเป๊ะตอบเริ่มต้นที่ B ก่อนถูกไหม95จากนั้นจับไพรเมอร์ที่60และสุดท้ายใช้กี่องศา72ข้อสอบไม่เขียนไม่ไรเพราะคือช้อยส์ A ก็คือ B C และ A เลิศไหมถ่าย QR code ค่ะหนูถ่าย QR code ลูกเอาไปใช้ขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งหมดเวลามีจำกัดมากนะคะให้ไป4ข้อ4แนวยังไงได้ใช้แน่นอนทีนี้น้องคะพี่รู้ว่าน้องหลายคนอะตอนที่เราบิ้วกันแทบตายใช่ไหมยิ่งน้องอยู่ในห้องต้องห้องสดอ่ะพี่ว่าเรากำลังใจเกินร้อยแน่นอนนะที่น้องอยู่ทางบ้านหรือบางคนอ่ะพี่รู้ว่าเรามีโมเมนต์ท้อเจอ4แนวเข้าไปมันแบบขึ้นถาโถมอ่ะเป็นข่าวใหญ่ฮะเป็นข่าวใหญ่อ่ะใหญ่กว่าที่คิดนะใหญ่กว่าที่คิดนะคะวาสนานานน่วมใหญ่กว่าที่คิดนะคะอ่ะพี่อยากบอกน้องว่าชีวิตมันไม่มีอะไรง่ายเว้ยสับน้องคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแบบหนูแย่มากหนูหมดกำลังใจหนูทำอะไรไม่ได้ลูกพี่ให้ดูคลิปนี้ดูคนนี้ไม่เสียไม่ติดอ่ะเสียงไม่ติดเปิดเสียงพี่หน่อยเปิดได้ยังคะได้ไหมเปิดได้ไหมไม่ติดต่อไปขอเชิญนางสาวณประภาศรีนุเดชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วThank you.
ก็สับน้องนะคะทุกคนก็มีพ่อมีแม่ถูกไหมเรายังมีแม่มีคือชีวิตมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอ่ะลูกพี่จะบอกน้องเด็กว่าชีวิตคนเราค่ะน้องมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราทุกคนมีคนที่รักนะคะถ้าน้องมีโอกาสทำวันนี้ให้ดีจงทำมันทำอย่างเต็มที่ลูกในวันที่ยังบอกเขาได้ในวันที่พูดกับเขาได้น้องทำให้เขาภูมิใจน้องทำได้พี่เชื่อว่าน้องของพี่ทำได้และจะทำให้มันสำเร็จนะคะอย่ารอให้วันที่มันสายเกินไปแล้วเราได้แต่บอกคนอื่นว่าเราอยากบอกเขาอย่างนี้บอกกับเก้าอี้ว่างๆตั้งใจเรียนนะลูกนะอีก5เดือนให้เขาภูมิใจสมที่เขาลำบากมาเพื่อเราทั้งชีวิตนะคะสัญญาได้ไหมได้ไหมสัญญานะสัญญาสู้ๆนะคะโอเคค่ะ